สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ขอนำเสนอเมนูซี่โครงหมูอบซอสถั่วเหลืองนะคะขั้นตอนแรกเราก็หั่นหมูเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วเราก็เอาซอสถั่วเหลืองมาใส่เลยนะคะใส่ตามชอบเลยนะคะอันนี้แล้วแต่เมนูของใครแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับค่ะแล้วเราก็มาคลุกให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็เตรียมกระดาษฟอยล์นะคะเพื่อห่อให้มิดชิดก่อนเลยนะคะก่อนที่จะเข้าเตาอบเตาอบนี้เป็นเตาอบแก๊สนะคะเป็นเตาบาร์บีคิวนี่เลยเปิดมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะสูตรนี้ก็คือเป็นสูตรง่ายๆนะคะที่บ้านเราก็ทำได้คือเราจะใช้เตาแก๊สธรรมดาก็ได้ขอให้มีกระดาษฟอยล์นะคะก็คือหมูจะนุ่มมากข้างในเพราะเหมือนกับว่าประมาณว่าเราต้มเอานะคะแล้วจากนั้นก็เป็นลักษณะทอดโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันกรอบหอมอร่อยรับรองนะคะถ้าลองทำแล้วจะติดใจมากเลยนะคะบรรยากาศเสียงเป็ดน้ำ บ้านไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลนะคะอยู่ใกล้แบบเหมือนบ่อน้ำแล้วเขามาร้องอะไรวันนี้แปลกมากเลยค่ะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วหอมกรอบอร่อยมากเลยนะคะแล้วเราก็มาทานกับน้ำพริกปลากับกวางตุ้งลวกอร่อยมากค่ะ